ไปดูมันเป็นสื่อที่เขาวิเคราะห์แต่พลาดหัวไปเลยโอ้โหนี่สะดุ้งถึงสันหลังเลยอ่ะลองดูการพาดหัวครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมว้นิดหนึ่งนะครับว่าเวลาเราเอาข่าวมาเราจะบอกสำนักเสมอคุณผู้ชมจะได้มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะเชื่อมันดีไหมเช่นครับเป็นยังไงครับอ่านอ่านอ่านข้อความแล้วรู้สึกว่าคนที่ลงจากรถตู้เนี่ยไปโดนยาอะไรมาหรือเปล่าะอาบริมเตรียมจับแลดฟิร์ดเล่นนะเปล่า มาจากกิ๊มีสปอร์ตวอลล์เล่อเดียววอลล์เล่อใหญ่เลยนะฮะแฟนแมนยูบอกไม่รู้อังถึงเช่นหักเนี่ยนะไปไปโดนยาเสน่ห์อะไรเอาไว้ทําไมไม่เคยมีปัญหาแล้วบอกมีปัญหาอะไรกับซานโช่มีปัญหากับอาหมัดเลยอย่างเงี้ยทําไมนักเตะที่ไม่วิ่งเลือกใกล้บอลแบบบูทูธเงี้ยไอ้บูทูธนั้นมันแม็กโทมินีแม็กโทมินีเขาก็บูทูธไล่บอลแบบนี้ทำไมอยู่ได้โโอ้หเนี่ยฮะบอกเลยครับว่ายาเสน่ห์เนี่ยมันยังไม่หมดฤทธิ์นะครับก็มาถึงพี่เจ๋งของเราอีกคนนึงนะครับพี่หนวด อำบริมครับบอกมาคาร์ลัดฟอร์ดเนี่ยจะเป็นอินพอลต์เนอร์เปเลอร์เป็นตัวความหวังของ Man แมนยูไน<ะ>เตตในระบบ3-4-3ี่สามนี่นะถ้าหากว่าไอ้ซักซีนน้ำหนักเกินไฮลนุนยังบื้ออยู่เนี่ยแลดฟอร์ดนเป้าไปเลยเฮ้ยเอาอย่างนั้นเลยเหรอถ้าใครคุณผู้ชมเคยไปดูอบอลที่โอทับฟอร์ดหลังประตูนะผมเคยนั่งอีสต์อีส์แยนครับ,รบจะเป็นหลังประตูที่ไม่ใช่สเตทฟอร์ดเอ็นคนละฝั่ง อโอ้โหเวลาแรดฟอร์ดวิ่งเข้ามาใกล้กรอบเขตโทษเนี่ยถ้าหากคุณอยู่สูงสูงนะคุณต้องรอกันหน้าเลยเพราะว่าถ้าใต้ใต้มันจะมีตะข่ายกันอ่า่เมื่อไรก็ตามที่เขาง้างมาเนี่ยคุณเตรียมตัวเลยไม่เข้าหรอก <c oughs> อูมข้ามคานถ้าเป็นเบสบอลก็เก็บลูกกลับบ้านได้นะครับก็ไม่รู้ยังคิดยังไงนะฮะก็เ,เป็นกระแสข่าวที่มันออกมาแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ฟังหูไว้หูครับครับเพราะว่าในระบบ3 4 2 1ี่สองหนึ่งเนี่ย เชื่อว่าคงมีตัวเลือกหลายหลาย,หลายคนเพราะว่าถ้าผมเป็นผู้จัดจาการทีมเอาจริงถ้าผมเป็นผู้จัดจาการทีมจริงๆผมก็จะไม่ฝืนหรอกรหนึ่งหนึ่งเดียวข้างบนเนี่ยมันต้องเป็นหน้าเป้าธรรมชาติก่อนอเสมอนะใช่ครับ,รบผมนะผมก็คิดว่าเขาน่าจะใช้ฮอ,อยลูนนี่แหละเพราะว่าเขาใช้โยเคเลสแบบไหนเขาใช้แบบนั้นเออนี่น,นี่มีคลิปอันนี้เมื่อเช้าสโมสรแชร์ครับโอ้โหบอกเลยว่าคน<ภ><ภ>ที่ไปสเตเดียมทัวร์ฟุกมากเลยนะโคตรเฮงเลยครับ คือเป็นแก๊งแรกครับพรุ่งนี้ไม่มีการเตี้ยมมันเกิดขึ้นนะครับคือตอนนี้ต้องยอมรับว่าออมอลิมเนี่ยเขาเดินสายเว่าเขาว่างครับเขายังไม่สามารถใส่สตั๊ดลงไปในสนามหญ้าได้นะครับก็เลยเมื่อแกพี่คนที่รับแกจากเออรถตู้เนี่ยฮะคนที่ผมขาวครับแกก็พาเดินคุณผู้ชมนี่รู้ไหมเนี่ยพรุ่งนี้ตํานานทั้งนั้นนะที่เป็นคนพาเดินเดี๋ยวเป็นแกรี่พาริสเตอร์บ้างเดี๋ยวเป็นแซมมี่แบ็คลอยบ้างแบบนี้นะก็พาเดินไปเสร็จพวกเขาเนี้ก็กำลังมีคนเซนตินโพรแมนยูมีเปลี่ยนกุ๊บทุกทุกยี ไม่จองเต็มนะครับแล้วแพงมากด้วยเดี๋ยวนี้เขาเข้าไปเอ้าใครก็อยากไปจ้ะเอ้โอ้โหแก๊งนี้แบบฟุกมากเลยนะมากครับมันจะเป็นคนกลุ่มแรกๆแฟนบอลกลุ่มแรกๆที่ได้เจอได้จับมือแล้วแบบไม่ได้ไกลเลยนะใช่ครับแคือมาเดินแบบถ่ายรูปแบบเท่ๆได้เลยคือเวลาจริงๆอะครับผู้จัดการทีมไม่มาอยู่ตรงนี้แน่นอนนะเขาไม่อยู่ในออฟฟิศเขาเขาอยู่คาริงตันซึ่งคาริงตันเนี่ย มันอยู่ห่างจากโอทาฟอร์ดไปอีกครับนี่ไงไม่อยู่ในที่เดียวกันนะฮะนี่เจ้าหน้าที่อันนี้ก็สเตเดียมทัวร์เหมือนกันใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นมิวเซียมอะมิวเซียมที่เป็นตวยถ้วโชว์อะอันนี้ส่วนใหญ่บางทีนักบอลเดินอ๋ออาจจะเป็นแบบแต่เดสิ่งรูมเนี่ยน้อยมากแล้วมันจะมีคนแซวมันจะมีรูปหนึ่งที่เขาไปยืนดูไอ้กำแพงที่มีรูปอดีตผู้จัดการทีมมืนกันอ่านะแล้วก็มีคนแซวว่าอย่าเพิ่งมีรูปผมนะครับ เดี๋ยวจะเป็นอดีตเนี่ยแล้วล่าสุดเนี่ยแบบจางๆเลยนะเทนฮากอ๋อแล้วเออจางๆเลยเทนฮากมีรูปแล้วนะครับอ่าถ้าใครไปที่โอทราวฟอร์ดเดินไปดูรูปเทนฮากได้อ่านะครับเผื่อคิดถึงอุโมงค์ใหม่เผื่อคิดถึงอ่ะแล้วเรื่องวีซ่าเรื่องวีซ่าเมื่อกี้เห็นเกินไว้เวอร์กพิมธเหรอเวอร์กพเมธอ่ะพวกแมนเชสเตอร์อีฟนิวเขาฟันธงตั้งแต่วันอังคารแล้วครับแต่ก่อนนะอโมนิเปิดตัววันไหนนะที่ที่ลงน่าจะจันทร์อังคารนะเนาะจันจันจันสิบเอ็ดพฤศจิกายน ทีแรกสิบสองเขาก็เล่นข่าวเลยว่าเวิร์คนไม่ทันนะแล้วบอกหรือว่า maybe next week ซึ่งตอนแรกคนก็เถียงบอกไม่มีทางมันจะนานขนาดนั้นพุทธก็ได้แล้วจนวันนี้วันศุกร์ก็ยังไม่ได้ครับแล้วเขาปิดทําการป่ะเสาร์อาทิตย์ปิดอยู่แล้วนี่ปกติปิดเนี่ยพวกฝรั่งอ่ะก็ไม่ทําเลยไม่ใช่เหรอถ้าวันเสาร์บางที่อาจจะมีครึ่งวันนะครับแต่ว่าดูโรงแล้วคงต้องวันจันทร์จริงๆครับที่จะแบบคุมทีมซ้อมได้นะครับซึ่งก็มีผลเสียงเหมือนกันนะครับแมนยูพยายามจะช็อตคัดทุกอย่างแล้วครับทำให้มันเร็วนะ เชื่อว่าในแถบในในห้องแอบคุยเริ่มแผนอยู่แหละเพราะความจริงแล้ววันจันทร์เนี่ยต้องใส่สตาร์ทซ้อมแล้วนะใช่ครับแต่คิดว่าวันจันทร์คงทันนะครับแต่ว่าอาจจะทันแบบมื้อเย็นเลยอะไรแบบเนี้นี่ถามถามนิดนึงคือผมป๊อบคิดว่าเขาเนี่ยได้ได้มีที่ปรึกษาเพราะว่าการมาเป็นโค้ชแมนยูไนเต็ตคือเดินเดินแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเดินเดินเนี่ยก็เป็นข่าวแล้วใช่ครับนักข่าวตามทุกฝีก้าวอ่ะป๊อคิดว่าเขามี ต้องมีที่ปรึกษาไหมเพราะว่าเขาไม่เคยนะอยู่โปรตุเกสนี่คือเขาสามารถอ๋อนึกออกไหมมันคนละแบบกันนะบอกเลยที่ปรึกษาคือซีอโอครับคือแล้วไม่ใช่เฉพาะแมนยูนะอ่ะผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลผู้จัดการทีมแมนซิตี้อาร์เซนอลอะไรพวกนี้ในสื่อในอังกฤษทุกฝีก้าวคิดว่าเขาจะรับมือไหวไหมช่วงแรกๆรับมือไหวไหมไม่รู้แต่รู้ว่าที่ปรึกษาเขาคือซีอโอครับซีอโอพาไปกินข้าวมาแล้วครับภาพล่าสุดที่ไอวี่ก็คือโอมาเปราดาอย่างนั้นก็โอเคหน่อยก็ มันมีคำพูดว่าอามริมบอกตอนผมอยู่ลิสบอนเนี่ยผมเป็นสตาแต่พอผมมาแมนเชสเตอร์ผมนึกว่าผมเป็นดาราฮอลลีวูดใช่ใชคือแบบหูแต่<ช>ว่าผมเห็นช็อตที่เขาแจกลายเซ็นที่หน้าร้านอาหารอ,ะอ่ะเอ้ยใช่ได้แค่ดูแวบ,บเดียวนะเพราะว่าไม่ได้แคร์ถึงขนาดว่าโอ้โหกวาดมันจะมีบางคนที่แบบ เซนกว่าให้หมดให้หมดอันเนี้ยผมนับประมาณไม่เกิน8คนเขาเดินขึ้นรถตู้เลยโอเคอันนี้ถือว่ามีมีจังหวะอยู่ใช่ได้มีจังหวะมีจังหวะไปดูตลาดซื้อขายสักหน่อยเดี๋ยวว่าแบบสั้นๆเลยแล้วกันนะครับกิฟต์มีสปอร์ตรายงานว่าอโมริมเนี่ยพร้อมขายคริสเตียนอิริกเซ่นนะครับคือพร้อมปล่อยอาจจะรอหมดเขาเรียกว่าอะไรนะหมดสัญญาสัญญาตอนซัมเมอร์เพราะว่าอิริกเซ่นเองก็บอกว่าตอนนี้ไม่ได้ยื่นสโมสรไม่ได้ยื่นข้อเสนอแล้วครับผมนะครับแล้วก็ เป็นไปได้เลยก็ถ้ามียื่นข้อเสนอเข้ามาในเดือนมกราคมครับอาจจะยอมปล่อยเลยเพราะว่าดีกว่าเสียฟรีตอนตอนช่วงซัมเมอร์ครับผมอันนี้จริงแน่นอนเมืม่อวาน e อีเล็กเซนออกมาพูดสยบข่าวแต่ว่าคืออ e ีเล็กเซนบอกว่า h ฮิร์ตนอตติงภาษาอังกฤษคือไม่ได้ยินอะไรที่พูดแบบนั้นนะแต่ว่าสัญญาเขาจะหมดมิถุนายนนี้มิถุนายนนี้ถ,นนนถ้าทีมไหนยื่นมาเนี่ยเต็มที่ เอาตามตรงนะหล้านเออห้าล้านเสล้านขายแล้วนะครับผมถึงแม้ว่าช่วงหลังเขาจะโชว์ฟอร์มได้ดีก็ตามใช่ครับนะครับผมแต่ว่าด้วยอายุที่เยอะใช่ครับโมริมคงไม่ใช้คงไม่ใช้คนอายุเกิน30สครับส่วนบรูโน่กับตันทีมก็แน่นอนแหละครับแนถ้าพลาดหัวข่าวแบบไอ้พวกเว็บบอร์ดเนี่ยคแพรบแพรบบรูโน่หรอบรูโน่แพรบโมริมคนชาติเดียวกันซะด้วยอ่านะครับนี่มั่นใจครับว่าอโมริมเข้ามาเนี่ยพลิกสถานการณ์แน่นอนครับนะครับเนี่ย แค่โปรยเนี่ยเข้าใจทุกอย่างแล้วเอาเนื้อข่าวเลวเขาบอกว่าหากใครสงสัยเรื่องนี้ก็เป็นเพียงการมองย้อนกลับไปนะครับในอดีตสปอร์ติ้งไม่ได้แชมป์ลีกมาประมาณ20ปีใช่แล้วอโมริมเนี่ยแหละเป็นคนพาคว้าแชมป์ลีกนี่เอาแค่นี้พอเดี๋ยวมันน่ามันไส้เกินเอาไปรุดสักหน่อยนะครับรุดฟานิสโรยนะครับเมื่อคืนเนี่ยก็คุยกันในสปอร์ตคลับแล้วมีรนะวูฟคริสตันพาเลตใช่ไหม มีเอเวอร์ตันมีสเปอร์มีสเปอร์ด้วยอืมใช่นะอ่านะครับมีอีกทีมหนึ่งอะไรว่าอ่าเวสแฮมเวสแฮมอ่านะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่ามิเรอร์จะรายงานว่าอ่ารายงานว่าจะได้ไปคุมทีมเบอร์ลี่หรือร์ลีคานทแล้วก็มีโคเวนทรีด้วยอืมก็เท่ากับว่า7ทีมตอนนี้แต่ว่าเบอร์ลี่เนี่ยเบอร์ลี่ในแชมเปี้ยนชิพนะเดอะซันเล่นนะอืมแล้วผมไปดูข้อมูลมาว่าผมว่าเขา จับมือยช้ายซ้ายชนขวาอ๋อจับแพ้ชนแกะเพราะว่าสกอตพาร์เกอร์เป็นคนคุมสองแมตช์แรกเนี่ยถล่มรูตันสี่หนึ่งถล่มคาดิฟห้าศูนย์แต่แค่บอกว่าไอ้เก้านัดต่อมาเนี่ยยิงไปหกลูกแต่ความเป็นจริงคือเบอร์รี่ก็ยังอยู่ที่สี่ของไทยไม่ชื่อคือมันไม่ได้แย่ใช่คือถ้าถ้าไม่ได้เสียเนี่ยอย่าซ่อมเขาจุนกาไว้จ่ายค่าชดเชยแพงใช่นะครับแล้วก็อีก ทีมหนึ่งก็คือโคเวนทรี ry, ล่าสุดเลยนี่แหละแต่ว่าเป็นตัวเต็งอันดับสามะนะครับผมอันนี้เป็น,าานบริษัทรับปรนะกันรับพนัพนาูกกฎหมายในอังกฤษเขาเขาเป็นลิสต์ไว้นะครับก็รอดูแล้วกันเพราะว่าโอ้โหหลายทีมล้วมีนี่ด้วยนะเลสเตอร์ก็มีนะนเลสเตอร์ด้วยนะครับผมก็ประมาณ8ทีมอะถ้าเลสเตอร์ได้ลุ้นเนี่ยคุณอาจจะต้องใส่เสืเ้อเสียเงินเลยนะผมมีอยู่แล้ว ไม่อยากจะคุยแหมจะไปหาลึกให้ได้เลยเนี่ยชอบแล้วถ้าเทนหาคุมอ่ะก็ไปผมผมอ่ะเชียร์หมดแหละใครมาทํางานให้สโมสรนะผมเคยเห็นคุณด่าคนน้อยนะเต็มที่ผมเคยเห็นคุณด่าโอนานาแต่ตอนนี้น่าจะชอบแล้วมั้งตอนนี้ชอบให้กําลังใจ